กลับมากันต่อนะคะกับกระชายขาวตาบีจีนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะตอนนี้ PM 2.5 กำลังหนักด้วยแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะป่วยกันบ่อยมากเลยนะคะทานกันไว้ซื้อกันหรือยังคะเพราะว่านอกจากกระชายขาวที่ใส่ไปแล้วนะคะเรายังมีสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรหลักร้อยเลยนะครับ1กระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยจ้าเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่ LINE @สุขภาพดีสแกนโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับค่ะนะคะมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับแชร์เลยนะฮะรายการประกวดร้องเพลงเบี้ยวค่าตัวพิธีกรเบี้ยวค่าตัวนักร้องนะฮะโดนกันหมดสุดจะทนแล้วนะครับงานนี้นะฮะล่าสุดเพจคนลุกทุ่งครับออกมาโพสต์ถึงรายการประกวดร้องเพลงเบี้ยวค่าตัวนะฮะทั้งพิธีกรกรรมการแดนเซอร์นักดนตรีทวงมาหลายต่อหลายเดือนแล้วก็ยังเงียบกริบอยู่ก็ทวงกันต่อไปค่ะโดยใจความบอกว่ารายการประกวดร้องเพลงปิดปากเงียบชักดาบค่าตัวพิธีกรกรรมการรายการประกวดร้องเพลงหน้าจอเนี่ยนะฮะโอ้โหบอกว่าดูดีแต่ว่ามันไปเบี้ยวแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเบี้ยวค่าตัวพิธีกรกรรมการแดนเซอร์นักดนตรีไล่ล่าเงินกันกว่า4เดือนก็ยังไม่ได้ยังเงียบกริบอยู่ฮะขณะที่หนึ่งในคณะกรรมการสายฮาชื่อดังเนี่ยเคยทวงเงินหลังเสร็จการบันทึกเทปทันทีหากไม่จ่ายเรื่องถึงตำรวจแน่นอนรอค่าตัวชนิดไม่ยอมกลับหากไม่จ่ายอีกคนฟาดทวงเงินในโซเชียลอีกพร้อมเปิดโปงเรื่องทั้งหมดออกสื่อจนกระทั่งได้เงินมาแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะนะคะส่วนคนอื่นๆยังไม่มีวี่มีแววเลยว่าจะทวงไปแล้วจะได้ตังค์กลับมาหรือเปล่าได้ค่าตัวมาหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยทวงกันไปไม่ไหวจะทวงจนสิ้นเดือนมีนาคมก็มีความคืบหน้าว่าทางเจ้าของรายการกำลังดำเนินการกู้ธนาคารมาจ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอเงินจากธนาคารจ้ะล่าสุดครับทุกคนที่ไม่ได้เงินก็รอดูท่าทีครับว่าจะยังไงจะได้ไหมจะเบี้ยวไหมหรือจะได้ตรงเวลาตามที่บอกแล้วก็ก่อนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปครับหนึ่งในนั้นนะฮะก็มีนักร้องพิธีกรรวมอยู่ด้วยนะครับทวงกันต่อไปค่ะดูรายการเลยนะเดี๋ยวนี้รายการเยอะด้วยแหละใช่ค่ะทวงกันต่อไปสู้ๆนะคะเบี้ยวค่าตัวเนาะเนี่ยทำเหมือนเพื่อนพี่สิคะทำไมอ่ะก็เขาค้างมัน3เดือนถ่ายรายการ มันก็ขึ้นไปขอพบเขาเขาก็ให้พบเขาก็บอกเงินยังไม่ได้ มึงรู้ไหมมันทำยังไงทำไงมันเอาปีเสียเฟี้ยงหน้าเจ้าของรายการ จบทุกอย่างจบได้ได้เงินปะได้ ได ปีเสียตัวทุกแขนนะมึงจะให้ไม่ให้อีสัตว์ปุ้งเลยอ่ะได้เลยใช่แล้วต้องใช้ไม้นี้หรือเปล่าต้องใช้ไม้นี้นะคะเพื่อนกูทำมาแล้วนะคะได้กันมาแล้วนะคะสร้าง3เดือนนะคะสมัยก่อนทำช่องเคเบิลนะคะช่องหนึ่งอะค่ะที่ก็ค้างเงินเดือนกันบ่อยๆอะค่ะแต่กูได้ทุกเดือนนะคะแต่เพื่อนกูไม่ได้มา3เดือนกูก็เพิ่งรู้แล้วมาแล้วกูก็ขึ้นไปกูได้ยินเสียงโครมใครเป็นอะไรใครขัดตกเปล่าค่ะพอดีพี่คนนั้นก็เอาปีเสียเฟี้ยงคุณคนนี้อยู่มีการรายงานให้หรอเลขาหน้าห้องรายงานหรอไม่ต้องเลขาแล้วค่ะพวกบัญชีโอ้โหมึงจะให้กูไม่ให้อีสัตว์วางเลยไงกูยังพัวเลยค่ะโอ้โหรุนแรงนะกูบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะสมัยก่อนเนี่ยกูบอกว่าตอนช่วงน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวกูต้องไปกับพี่เขาพี่เขาชวนกูไปแจกของให้ชาวบ้านที่ประสบภัยเขาบอกเฮ้ยอย่าไปเยอะสนิทเยอะจะไม่ได้ตังค์ทำเหมือนกูคุยบ้างเป็นเรื่องเวลาคุยหวังอยู่ห่างๆอย่างห่วงเขาจะเกรงใจอุ้ยแต่แม่เขาดีเรียกแม่แม่แม่ถ่ายรูปส่งให้กูดูสมัยก่อนใช้แบล็คเบอร์รี่กันเนาะแฮปปี้สุดแม่มากหลับแม่ทุกคำแม่นู่นแม่นี่เดือนแรกแม่ไม่จ่ายค่าตัวเป็นยังไงเดือนที่2แม่ไม่จ่ายค่าไม่บอกกูด้วยนะกูมารู้อีกทีตอนขึ้นไปทวงเงินเดือนที่3แล้วเฟี้ยงปีเสียใส่หัวแม่แล้วแม่เขาดีมึงเนี่ยกูกับเนี่ยเขาเหมือนแม่กูกับชาติมาเกิดเลยโอ้ยอวยกันสุดเลยเนาะโอ้ยอวยคมโอ้ยกูบอกกูได้ทุกเดือนกูได้ทุกเดือนเป็นอย่างนั้นกูเลยก็กูไม่ยุ่งกูอยู่ห่างอย่างห่วงแต่คนที่รักมันเหมือนแม่มาเกิดเก้าเลยนี่เดี๋ยวเขาชวนกูไปกินข้าวที่บ้านเนี่ยเขาพากูไปงานน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวกูเขาจะพากูไปไหว้พระที่บ้านเขาที่แปดริ้วเอ้ยดีแม่เป็นไงล่ะถ่ายรูปมาอวดกูตลอดแม่กอดแม่รักแม่
่สุดท้ายเอาปีเสื้อให้แม่แดกลูกเฮียมาดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมนะครับพุดเดิ้ลฮะโต้ข่าวเมาส์ลวงในแบบในสังกัดทำอนาจารนะครับหลังจากที่เพจเล็กซี่กับอะไรกัดโบกัสแฉเนี่ยนะฮะกูจะไม่อยากอ่านข่าวอีพวกนี้อยู่เนี่ยออกมาแฉผู้จัดการนะครับดาราสาวชื่อดังนะฮะแล้วก็ลวงในแบบในสังกัดทำอนาจารโดยเพจดังกล่าวได้มีการระบุข้อความว่าผู้จัดการนะคะเน็ตไอดอลชื่อดังโดนถามกลางไลฟ์สดลวงในแบบในสังกัดทำอนาจารจริงไหมอักษรย่อพอพันเดี๋ยวเด็กนะฮะงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาทายชื่อกันแล้วก็ไปที่คุณพุดเดิ้ลนั่นแหละนะฮะเป็นผู้จัดการของโมมีนาก็ติดหนึ่งในรายชื่อนั้นด้วยคราวนี้มีโอกาสได้เจอพุดเดิ้ลนะฮะก็มาร่วมงานพุดเดิ้ลมึงอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแกรนด์โอเพนนิ่งแอนนาพรีเซนต์เนี่ยที่อีสานลำเพิร์นเนี่ยเห็นไหมนะกูบอกแล้วนะฮะโดนแฉในไลฟ์สดว่ามีการทำอนาจารเด็กในสังกัดนะฮะพุดเดิ้ลก็บอกว่าไม่มีค่ะว่าเรื่องจริงไม่ใช่ ไม่มีค่ะ เด็กในสังกัดหนูมีใครก็มีแอนนามีโมมีนาและหนูจะทำอะไรกับเขาแล้วมันมืออะไรล่วงละล่วงละเมื่อที่แอนนายีพุดเดิ้ลนะครับ ในแบบเป็นในแบบเก่านะครับหนูจะไปทำอะไรล่วงละเมื่อบอกไม่มีจริงๆล่วงละเมิดแอนนาอีพุดเดิ้ลล่วงละเมิดแอนนาชัวถ้าข่าวมาอย่างเงี้ยคือบอกว่าจริงๆวันนั้นมันเป็นการแค่คุยกันเฉยๆไม่มีอะไรเชิงชู้สาวเลยหนูก็งงมากกว่าทำไมมีคนเอาไปพูดไปพูดในไลฟ์พุดเดิ้ลเสียนะว่าล่วงละเมิดแอนนาเหมือนแกล้งกันมากกว่าใช่เหมือนเขาเอาชื่อหนูเนี่ยไปพูดเมาส์กันแล้วก็เอาคำพูดนั้นเนี่ยส่งให้นักข่าวหนูก็งงมากว่าทำไมเอาชื่อหนูไปบอกว่าหนูไปมีอะไรไปลวงอนาจารกันแน่เพราะว่าพุดเดิ้ลไม่มีนายแบบอยู่ในมือนะครับพุดเดิ้ลมีคนเดียวคือแอนนาค่ะซึ่งเป็นนายแบบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลวงก็ต้องลวงแอนนาคนเดียวบอกว่าคนเลยอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันมีจริงไหมค่ะพุดเดิ้ลก็บอกไม่มีเลยค่ะหนูแค่โพสต์ถามเฉยๆว่าอยากดูแลเด็กคือตอนแรกเราเนี่ยทำเวทีผู้ชายแล้วเราผ่านแล้วนะฮะพอเราลองทำเวทีผู้หญิงก็ผ่านแล้วเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเราผ่านเราก็อยากคนอื่นหรืออยากพุดเดิ้ลลองผ่านหรือไม่ผ่านไม่ใช่นางก็บอกว่าอยากจะลองเวทีผู้ชายอีกครั้งนึงทำไมต้องลองอีกครั้งนึงหนูอยากลองมันก็เลยลองแค่ครั้งเดียวพอแล้วหนูก็เลยอยากพูดว่าอยากดูแลน้องๆผู้ชายดูแลในที่นี้หมายความว่าให้มาเป็นเด็กในสังกัดคือส่งให้กับเวทีนู้นเวทีนี้เดินแบบนู่นนี่นั่นไปแคสงานก็ว่าก็เป็นโมงายไม่ได้ดูแลเป็นเชิงผัวเมียเชิงชู้สาวงานไม่ได้พูดด้วยมันต้องมีผัวเมียด้วยไม่งั้นจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่มีใครมาถามมากับข่าวที่เกิดขึ้นบอกมีบางคนก็มาถามว่าข่าวพี่ดังมากเลยนะบางคนเขาก็กลัวว่าว่าจะเป็นเราจริงๆหรือเปล่าไอ้คนในข่าวแต่พุดเดิ้ลก็อธิบายไปว่าการที่เป็นข่าวแบบนี้พุดเดิ้ลสามารถแก้ได้ตรงจุดว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องจริงชีวิตจริงจ้าพุดเดิ้ลออกงานก็มีข่าวเลยนะครับโดยเพื่อนของพุดเดิ้ลนะฮะอะไรนะแลซซี่แลซซี่แลซซี่คืออะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะไม่รู้เป็นเพื่อนกับเบนจี้เป็นดูโอเองแล้วกันว่าเป็นอะไรใครรู้ก็ตอบใน YouTube นะครับว่าแลซซี่คืออะไรเบนจี้คืออะไรนะครับพอจะมีข่าวก็จะมีแลซซี่เขียนแล้วนะครับวงการบันเทิงก่อนเนาะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปติดนักงานไม่ทันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับกระชายข่าวตาบีจีค่ะค่ะวันนี้เลยครับดูแลสุขภาพยิ่งร่างกายอ่อนแอช่วงนี้โรคระบาดก็ยังอยู่ฝุ่นก็ยังเยอะอากาศก็ร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับร่างกายภูมิคุ้มกันเราอาจจะบกพร่องหรืออ่อนแอได้วันนี้ต้านภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยกระชายข่าวตาบีจี1กระปุก30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0975184624หรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นกรรมการต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ